สวัสดีครับก็ผมจะมาสอนเรื่องนีโอนาทัลจอนดิสเนาะพอดีว่าหลังๆก็คือมียุ่งบ้างอะไรบ้างเนาะแล้วก็เอ็กเทิร์นแต่ละคนก็คือความรู้พื้นฐานไม่เท่ากันเนาะมีเอ็กเทิร์นจีนด้วยเนาะเพราะวันนี้ก็จะขอพูดทีเดียวเลยละกันก็จะได้พูดละเอียดกว่าตอนที่อยู่ในวอร์ดด้วยเนาะจะได้ไปพร้อมกันทีเดียวเลยบางทีก็จะได้ใช้ต่อด้วยเนาะดีเริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันหมดไฟสอนนะก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนีโอนาทัลจอนดิสนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนีโอนาทัลจอนดิสของเด็กเล็กเนี่ยเด็กนิวบอร์นเนี่ยจะเป็น indirect hyperbilirubin หรือว่า unconjugated bilirubin นั่นเองนะเออก็มันก็คือทอทอบิลิรูบินลบ direct bilirubin นั่นเองนะก่อนจะรู้ว่าเด็กเหลืองเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กเหลืองได้ไงเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพูดถึงเมตาบอลิซึมเนาะของมันก่อนเมตาบอลิซึมก็คือเกิดจากเรดบัสเซลเนาะเรดบัสเซลเนี่ยก็มีชื่อเล่นว่าฮีโมโกลบินเนาะชื่อเล่นมากตัวของมันเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยฮีมกับโกลบินเนาะโกลบินเนี่ยก็คือเป็นโปรตีนเนาะร่างกายก็จะเอาไปสลายดีเกรเดชันแล้วเอาไปใช้ต่อนะส่วนฮีมเนี่ยก็จะเหมือนจะมีซับจะประกอบด้วย4ยูนิตเนาะจำถ้าจำได้แล้วก็จะมีเหล็กประกอบด้วยเนาะแล้วก็จะมีเหล็กประกอบด้วยเนาะในเนี้ยก็คือจะมีสารเหลืองอยู่เนาะชื่อบิลิเวอร์ดินซึ่งเจ้าบิลิเวอร์ดินเนี่ยจะถูกเอนไซม์เนี่ยฮีมออกซิดีออกซิเจเนสเนี่ยช่างมันเถอะให้กลายไปเป็นอันคอนจูเกตเต็ดบิลิรูบินเนาะบิลิรูบินถามว่าอันคอนจูเกตเต็ดบิลิรูบินเนี่ยละลายน้ำได้แต่ว่ามันจะเข้าตับได้ยังไงคำตอบก็คือว่าจะเข้าตับไปเพื่อคอนจูเกตเต็ดเนี่ยต้องมีอัลบูมินมาใช้เนาะอัลบูมินในเลือดแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กที่มีอัลบูมินต่ำก็จะมีปัญหาเหลืองเยอะ indirect hyperbilirubin เพราะว่าไม่สามารถเอา indirect hyperbilirubin เข้าตับไปเพื่อคอนจูเกตได้อ่ะตัวนี้เนาะมันก็จะพาไปเข้าตับนะอ่ะเข้าลิเวอร์เนาะอ่ะลิเวอร์ตอนแรกก็จะเป็นอันคอนก่อนเนาะแล้วก็โดนเอนไซม์มาก็จะกลายเป็นคอนจูเกตเต็ดเนาะตรงนี้ก็จะมีเอนไซม์เรียกว่ายูรีดีนไดฟอสเฟตกูโคลินิลแทนเฟอร์เรสเนาะซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนจากอันคอนจูเกตเต็ดเป็นคอนจูเกตเต็ดเนาะหลังจากคอนจูเกตปุ๊บจะละลายน้ำได้เนาะก็ปล่อยมาตามลำไส้เนาะปล่อยมาตามลำไส้อ่ะก็เลยถ่ายไปถ่ายอ่ะถ้าสมมติว่ามีปัญหาเช่นกัดออฟเมคอเนียมปักกินน้อยบาวซาวไม่ดี NEC เนาะอะไรก็ตามที่ทำให้ท้องเคลื่อนไหวไม่ดีก็จะเกิดการเหลืองได้มากขึ้นเนาะอันที่สองลำไส้นะถูกดูดซึมสารเหลืองเข้าไปเองเนาะก็คือ enterohepatic circulation นะ enterohepatic circulation ก็คือเจ้าพวกกินน้อยท้องถ่ายไม่ดีพวกเนี้ยก็คือสารเหลืองไม่ถูกขับมันก็จะถูกเข้าลำไส้ไปก่อนนะส่วนหนึ่งอ่ะจะถูกขับผ่านยูรีนนะเรียกยูโรบิลิโนเจนเนาะส่วนหนึ่งก็ขับออกมาลำไส้ใหม่เนาะซึ่งถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าถูกแบคทีเรียในลำไส้ทำปฏิกิริยาร่วมด้วยเนี่ยมันจากไอคอนจูเกตเต็ดบิลิรูบินเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชื่อสเตอร์โคบิลิโนเจนเนาะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ขอคาบอ่ะทีนี้ภาพรวมเมตาบอลิซึมก็คืออะไรมีหลักๆ ก็คือมีเรดเซลเนาะแปลว่าอะไรถ้าเรดเซลมากขึ้นโพลีไซทีเมียถ
ถูกทำลายมากขึ้นฮีโมไลซิสเนาะหรือไปถูกขังอยู่ตรงไหนก็ตามเช่นแอ่งเลือดบรูซเซฟาลเนาะพวกเนี้ยก็จะทำให้สารเหลืองมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นสารเหลืองมากขึ้นสารเหลืองมากขึ้นก็มาเข้าตับเนาะถ้าตับมีปัญหาถ้าอัลบูมินมีปัญหาก็เหลืองมากขึ้นถ้าตับมีปัญหาอันแรกก่อนตับมีปัญหาในการคอนจูเกตเนาะอันที่หนึ่งก็จะเป็นมีปัญหาเป็นอันคอนจูเกเต็ดไฮเปอร์บิลิรูบินิเมียนะแต่ถ้าตับมีปัญหาในการเอ็กครีชันเนาะแปลว่ามันคอนจูเกตเสร็จแล้วแต่มีปัญหาเอ็กครีชไม่ได้ก็เลยจะเรียกว่าไดเรกไฮเปอร์บิลิรูบินิเมียเนาะก็จะสูงแทนส่วนลำไส้อันล่างก็ดูดกลับเข้าไปใหม่พวกนี้จะเป็น indirect แทนจะพูดอีกทีนึงเนาะทีนี้ถามว่าเหลืองเท่าไหร่ที่ยอมรับได้เนาะเหลืองเท่าไหร่ที่ยอมรับได้ก็คือ physiologic jaundice เนาะก็คือไม่ pathologic นั่นเองเนาะไม่ pathologic ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อนะมาอยู่ในนี้เลยเหลืองพาโทโลจิกเนาะที่ต้องนึกที่ต้องคิดและไม่ปกติมันไม่ใช่ฟิสิโอโลจิกเนาะคือ 1. เหลืองเร็วเหลืองมากเหลืองนานเหลืองไดเรกเหลืองซิมตอมเนาะมี5ข้อเนาะเหลืองเร็วเหลืองเร็วก็มีโอกาสจะเป็นโอกาสเป็นพาโทโลจีสูงแต่ยังไม่ใช่แต่ยังไม่ต้องส่องไฟนะอินดิเคชันการส่องไฟindication ส่องไฟมีอันเดียวก็คือเกินเกณฑ์นะเกินตารางเกินเกณฑ์นะซึ่งสมัยก่อนไม่มีตารางเนี่ยเขาจะมีตัวเลขเดิมอยู่ก็คือเทอม12 p เทอม15เนาะประมาณนี้หรือผ่าน at any age นะแต่ตอนนี้ก็จะมีเกณฑ์โฟโตเทอราปีแล้วก็ช่วยได้เล็กน้อยนะแอดมิดช้าลงนิดนึงก็เหลืองเร็วคืออะไร2 per hour หรือ5 per day เนาะมันก็คือ 0.2 คูณ 24นั่นแหละเปลี่ยนสีก่อนไม่ชอบเลยเอาใหม่เหลืองเร็วเหลืองมากก็คือถึงเกินเกณฑ์เนาะของเก่าก็จะมีอาจารย์พูดอยู่บ้างก็คือเทอม12 p เทอม15เหลืองนานก็คือเทอม7วัน p เทอม14วันแต่ส่วนใหญ่ก็7วันก็ยังไม่รีบเวิร์กอัพนะเราก็จะเวิร์กอัพเมื่อโปรลองจอนดิส14วันเนาะแต่อย่าลืมว่าจริงๆเทอมอ่ะ7วันแต่ก็เวิร์กอัพ14วันอยู่ดีนะไม่งั้นจะรีบไปหน่อยต่อมาเหลืองไดเรกเดี๋ยวมีพูดอีกบทนึงนะก็คงบทหน้าแหละนะnext chapter ต่อมาเหลืองซิมตอมเนาะอันนี้แหละเหลืองซิมตอมคือ indication ของการ exchange transfusion เนาะตรงนี้ช่างมันไปก่อนการวัดตัวเหลืองมีอะไรบ้างเนาะก็วัดได้ตั้งแต่ขีด MB transcutaneous transcutaneous bilirubin เนาะก็คือเครื่องยิงเอาเลยแต่ว่าวัดไม่ค่อยดีแล้วก็กะด้วยตาเนาะซึ่งอันเนี้ยตาถั่วนะเอาออกไปเลยนะตาแต่ละคนมองไม่เท่ากันถ้ามันเหลืองถึงขาก็คงเหลืองจริงแหละแต่ถ้าเหลืองแค่หน้าจะตอบได้ไหมbilirubin เท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้เนาะมีแค่2ตา4ตาทำไม่ได้เลยก็จะใช้คิด MB total transcutaneous bilirubin หรือว่าtotal serum bilirubin นะก็คืออันนี้คือ TB นั่นแหละก็มาดูก่อนว่าเหลืองซิมโตเมติกที่ต้อง exchange transfusion เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก็ข้ามมาเลยก็คือ absolute indication ของ exchange transfusion คือ acute bilirubin encephalopathy เนาะแปลว่าอะไรคือไอแปลว่าสารมันเหลืองมากเนาะเหลืองจนเข้าไปในสมองและทำลายสมองได้เนาะซึ่ง indirect เนี่ย indirect hyperbilirubinemia unconjugated ดีกว่าขอโทษ unconjugated เนี่ยมันจะละลายในไขมันเนาะไขมันซึ่งมันเข้าบัดเบน barrier ของสมองได้เนาะแต่ conjugated เนี่ย
conjugated เนี่ยมันละลายน้ำเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เข้าบัตเบนแบรีเออร์เป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเข้าสมองได้ที่เราต้อง exchange transfusion หรือว่าส่องไฟเนี่ยเพื่อป้องกันภาวะนี้เลยนะอันนี้คือน่ากลัวที่สุดเลยถามว่ามันเป็นยังไงเนาะความสำคัญของมันก็คือเป็นถ้ามันเกิดโครนิกแล้วมันจะเป็น permanent damage ต่อสมองนะโคนิกเอนบิลิรูบินเอนเซฟาลอพาธีหรือชื่อที่เราเรียกกันว่าเคอร์นิกเทอรัสเนาะอะคิวไม่ใช่เคอร์นิกเทอรัสนะอย่าพูดนะส่วนอะคิวเนี่ยมันเป็นรีเวอร์ซิเบิลโปรเซสนะทำให้เราอะถึงต้องเอ็กเชนเนาะเหตุผลว่าทำไมต้องเอ็กเชนส่องไฟเพื่อไม่ให้ถึงอะคิวไม่ถึงเลเวลอะคิวบิลิรูบินเอนเซฟแต่เอ็กเชนเพื่อป้องกันอะคิวไม่ให้เพื่อลดระดับเหลืองเพื่อไม่ให้เกิดกลายเป็นไอเคอร์นิกเทอรัสต่อไปเนาะอ่ะอาการมันมียังไงบ้างเนาะอ่ะอาการมันก็มีเป็นไฮโปโทนเด็กดูดไม่ดีซึมชักเนาะอาจารย์คนอื่นก็จะชอบพูดไฮพิชคายเนาะสรุปนะก็มองคร่าวๆก็ไฮโปโทเนียไฮพิชคายเด็กดูซึมอ่ะมันก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเด็กมีของชัวร์ๆเนาะอันนี้ตอนแรกๆมันจะเป็นไฮโปโทนซึมนะแต่ถ้าตอนหลังอ่ะมันจะเป็นไฮเปอร์โทนแทนจะเป็นออปิสโทนอสแบบเด็กเตตานัสเลยเนาะเกรงแบบนั้นเลยแต่ว่าเด็กเล็กอาจจะมองไม่เห็นหรอกต่อมาโคนิกบิลิรูบินเอนเซฟาลอพาธีหรือเคอร์นิกเทอรัสเนี่ยอยากให้น้องไปดูวิดีโอเอาเนาะอันนี้คือปั่นจักรยานเนาะเด็กจะเหลืองมากปั่นจักรยานถามว่าทำไมปั่นจักรยานก็คือเป็นอาการของเอ็กซ์ตร้าพีโรมิดอลซิมตอมนะเด็กจะแบบขยับหมุนวนไปวนมาปั่นจักรยานนะก็จะเจอส่วนใหญ่ก็เซตติ้งคนไทยไม่ค่อยเจอแหละจะเจอเป็นพม่าเนาะแอปโพสเหลืองนะอันนี้คือแบบทฤษฎีจ๋ามากนะไม่ค่อยแพ็กทีคอลเท่าไหร่แต่รู้ไว้ก็ดีนะอันแรกก็คืออินคีสบิลิรูบินโหลดทำอะไรก็ตามให้มันมีเรดบัตเซลมากขึ้นหรือเหลืองมากขึ้น1เลสเซลมากเนาะ2ทำลายมากเนาะ3เอนเทโรเฮปาติกซาโคเลชันดูดซึมกลับเข้าไปเยอะ4 increase early level bilirubin คืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะมาดูอีกรูปนึงนะก็คือการที่เลสเซลที่มันอายุน้อยกว่าน้อยผิดปกติถูกทำลายลงนะเป็นฮีโมไลซิสชนิดนึงนั่นแหละง่ายๆทำให้เกิดสารเหลืองออกมาเยอะถามว่าทำไมมันเป็น early levelเพราะว่ามันจะเกิดเฉพาะในเด็กพีเทอมเนาะเด็กพีเทอมเนี่ยเลเซลล์จะสร้างจากสปรีนหรือลิเวอร์นะซึ่งพวกเนี้ยอายุจะไม่ถึง120วันพอเด็กเกิดออกมาหรือมีความเครียดนิดหน่อยก็จะเกิดการฮีโมไลซิสเนาะทำให้เจอสารเหลืองได้มากแต่ถ้าเด็กเทอมเลเซลล์สร้างจากโบนแมโลก็จะไม่ค่อยเหลืองเนาะก็จะเป็นเรื่องของ increase early level bilirubin ต่อมามีปัญหาที่ตับเนาะอันแรกก็คือ unconjugate ไม่ได้อันที่สองคือ excrete ไม่ได้เนาะunconjugate ไม่ได้มี kicker naja gilbert ส่วน excrete ไม่ได้มี dubin กับ rotor นะขอข้าม onset บอกอะไรได้บ้างเนาะonset hemolysis เนาะ 1-2 วัน non hemolysis 3-4 วัน late jaundice ก็ตัด7วัน14วันก็ว่าไปเนาะ hemolysis ก็ประกอบด้วยอะไรพวก ABO RH blood group เนาะhemoglobinopathy คือทาราซีเมียหรืออันอื่น HS AIHA เนาะส่วน non hemolysis เนาะก็เป็นพวกบรุยเอ็กซ์ตร้าวาเซสเซฟาฮิมาโตมาเนาะโพลีไซทีเมียเบรสฟีดกินน้อยเนาะถ้าคอนเจนิทัลอินเฟคชันพวกเนี้ยมันจะมีหินอยู่แล้วเนาะเด็กจะไม่ได้เป็นเด็กดีเนาะต่อมาเลดเนาะเลดที่ต้องนึกออกทุกคนต้องตอบได้เลย1ไฮโปไทรอยด์2เบรสมิล3ลิเวอร์นะเบรสมิลไดเอ็กซ์บายเอ็กซ์คูชันนะแปลว่าต้องเวิร์กอัพอะไรก่อน1เวิร์กอัพไทรอยด์เนาะเวิร์กอัพไทรอยด์ซึ่งไทรอยด์ที่เกิดขึ้นคือคอนเจนิทัลไฮโปไทรอยด์พอเจาะแค่นี้ก็พอนะไม่ต้องเจาะ T3 เนาะ
อ่ะเฮปาไตติสเนาะ AST ALT นะโคลีเซซิสเนาะส่ง TBDB ก็พอเนาะแปลว่าอะไรแปลว่า liver function เนี่ยเกินความจำเป็นเนาะเกินไปอ่ะไม่ใช้ใช้แค่นี้พอในการ work up เนาะถ้า work up แล้วดีก็จะส่งสายกลุ่ม brace mute jointed เนาะ TBDB นี่ก็คือเป็น indirect เนาะอ่ะต่อมา risk factor ของเด็กที่ทำให้เกิดเหลืองเนาะ risk factor ของเด็กที่ทำให้เกิดเหลืองลำไยอ่ะวิธีการป้องกันเหลืองลำไยนะไปอ่านเองนะเป็นเหมือนแบบ descriptive essay บรรยายพรรณนาโวหารมากอันนี้เดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งตอนจบเนาะอ่ะครับมาต่อไปก็ขอพูดเป็นโลกๆนะอาจจะงงๆนิดนึงแต่ก็ได้คอนเซปต์หมดเลย 1. physiologic jaundice นะตะกี้ก็สอนไปแล้วคือไม่เหลืองนานไม่เหลืองมากไม่เหลืองเร็วไม่เหลืองซิมตอมไม่เหลืองในเล็กเนาะอ่ะ5ข้อนะอ่ะต่อมาตัวที่ต้องรีบแยกก่อนคือ obstructive jaundice เนาะพวกนี้จะเป็นอันนี้เป็นไดเรกเลยเพราะฉะนั้นต้องซักประวัติแม่เช่นเด็กขี้สีเทาเนาะหรือไปโดนแดดสีออกเทาๆเหมือนเด็กโดนของอะไรเงี้ยอะฮีโมไลซิสเนาะก็ประวัติซีดครอบครัวลูกคนก่อนส่องไฟหรืออะไรอย่างนี้ประวัติทารัสซีเมียนะอ่ะก็ซักๆไปimmune defect คือ ABORH บัตรกรุ๊ปไมเนอร์บัตรกรุ๊ปรู้จากไหนรู้จากคุมเทสกับบัตรกรุ๊ปแม่ลูกเนาะบัตรกรุ๊ป RH พวกนี้เกิดเร็วนะฮีโมไลซิส enzyme defect membrane defect ทาราซิเมียนะอ่ะ infection เนาะช่างมันก่อนอ่ะต่อมา breastfeeding คือกินน้อยน้ำหนักตกออนเสร็จเร็วประวัติก็แบบแม่ไม่มีเลตดาวน์เนาะเลตดาวน์รีเฟกหรือว่าปัสสาวะน้อยประมาณนี้นะปัสสาวะก็ควรจะ5ครั้งขึ้นไปต่อวันแม่ใส่แพมเพิร์สเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เรื่องอีกเนาะซักเลตดาวอย่าลืมดูวิธีการกินนมแม่เนาะว่ากินถูกต้องไหมกินนานพอไหม15-30-20นาทีทุก2-3ชั่วโมงน้ำหนักขึ้นไหมกินเกี้ยงเต้าหรือเปล่าแม่ดูดแล้วมีปัญหาอะไรไหมอ่ะข้ามต่อมาเซฟฟาวฮีมาโตมาเนาะเซฟฟาวฮีมาโตมาสับแกเลียวมันเป็นเลือดแอ่งเลือดใช่ไหมพอมันพยายาม สลายแอ่งเลือดเนี่ยมันก็จะได้สารเหลืองแล้วก็เป็นฮีโมไลซิสชนิดหนึ่งโพลีไซทีเมียเนาะก็เลือดแดงเยอะก็ตอนหลังสารเหลืองก็จะเยอะขึ้นตามนะอ่ะข้ามคาปุดเป็นซอฟทิชชูบวมเนาะก็คือเป็นเบิร์ดทอมาชนิดหนึ่งถามว่าไปเกิดอะไรขึ้นเกิดจากพวกเอาอะไรไปดูดหัวเด็กกันนะแวคคูอัมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะบวมข้ามมิดไลน์ได้อ่ะต่อมาเอนทาโลเฮปาติกสโคเลชันเพิ่มขึ้นเช่นเบรสมิวจอนดิตอันนี้กินเยอะเด็กกินเยอะกินนมแม่เยอะน้ำหนักดีกินเยอะอ้วนกินทั้งวันเนาะได้แอกบายเอ็กซ์ครูชันเนาะระวังด้วยเพราะพวกนี้มันจะเหลืองนานเนาะเขาบอกว่านมแม่เนี่ยมีสารเบต้ากลูโคโรนิเดสที่ทำให้เกิดเอนทาโรเฮปาติกสโคเลชันมากขึ้นเกิดอินคริดูดซึมกลับเข้าไปเนาะโอเคต่อมากัดออบตักชันไอเลียสก็ถูกดูดซึมมากขึ้นอันนี้แหละที่ไม่รู้กลไกไม่เคยอ่านเหมือนกันนะเด็กตัวอ้วนใน GDM มีเป็น risk factor ของเด็กเหลืองนะต่อมาก็คือขับสารเหลืองได้ไม่เก่งเนาะประกอบด้วยโรคอะไรนะ1 preterm นะ preterm ตับไม่เก่งช่างหัวมันอ่ะอันที่2 G6PD โดนถามประจำเบื่อมาก G6PD กลไกไม่ใช่ฮีโมไลซิสแต่เป็นดีเลย์คอนจูเกตมักเกิดในLate first week of life คือปลายวีคแรกนะ
ดีเลย์อันคอนจูเกตเพราะว่าตำแหน่งยีนมันใกล้เคียงกิลแบร์ดีซีดเนาะทำให้เกิดการดีเลย์อันคอนจูเกตดีเลย์คอนจูเกตเต็ดบิลิรูบินนะกิลแบร์อยู่ตรงไหนกิลแบร์ก็คือโลกอยู่ตรงนี้นี่เองเนาะก็คือมันไม่สามารถเป็นคอนจูเกตได้เนาะตะกี้มีอะไรบ้างนะมีกิลแบร์กับกิลแบร์กับคิกเกอร์นาจาใช่ไหมที่พูดเนาะอ่ะเรื่องนี้กิลแบร์คิกเกอร์นาจาอ่ะ metabolic disorder เนาะ galactosemia นี่ยากไปหน่อย hypothyroid นะโปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งต่อมาไอ้คิกเกอร์นาจากับกิลแบร์ซินโดรมเนี่ยมันคือ AN ไซต์ตัวเนี้ย defect เนาะทำให้ conjugate conjugate ไม่ได้พูดแค่นี้ละกันอ่ะดรักส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประวัตินะปอลองจอนดินเนี่ย work up ตามนี้เลยwork up เยอะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะ base mu exclusion ยำรอบ3 4 5 6 7 8นะอ่ะ hypothyroid ทำไมถามว่าทำให้เหลืองเนาะตอนแรกมันจะเป็น delay un delay conjugate ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นกลไกมันจะทำให้เหลืองเป็น indirect เนาะวงเล็บ indirect แต่เมื่อมันแต่ว่ามันจะพอสักพักหนึ่งมันจะคอนจูเกตได้นะถึงคอนจูเกตได้มันก็เอ็กซ์ครีตไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นไดเรกตามที่หลังเนาะเคยมีเคสที่สมเด็จเหมือนกันเด็กเหลืองแปลกๆเหลืองส่องไฟไปเรื่อยๆตอนแรกไม่เป็นบรอนซ์เบบี้ตอนหลังเป็นบรอนซ์เบบี้นะสรุปเป็นเจาะก็เลยเจาะเวิร์กอัพแบบพีเทอร์มแลบพอดีเจอไฮโปไทรอยด์นะส่งไปจุฬาสรุปเป็นเซนทันเซ็นทรัลไฮโปไทรอยด์นะเป็น pituitary defect นะก็คือมีปัญหาทุกฮอร์โมนเลยอ่ะมีอะไรบ้างโปรลองจอนดิสที่ต้องเวิร์กอัพเนาะเอาใหม่ไทรอยด์เฮปาไตติสไดเรกบิลิรูบินเนาะไดเรกบิลิแล้วก็เบรสมิวจอนดิสเนาะecclusion TBDB VTC THS AST ALT อ่ะข้ามซักประวัติเนาะเด็กเอ็กเทิร์นเนาะซักประวัติตรวจร่างกายไวทัลไซน์ค่อย impression ก่อนแล้วค่อยส่งแล็บประซักประวัติก็ขอข้ามเนาะเรื่องน้ำนมกี่วันประวัติครอบครัวไวท์เท่าไซดูน้ำหนักกินดีหรือเปล่ามีไข้นึกถึงเซปซิสไหม CNS มีไซของอะคิวบิลิรูบินเอนเซปไหมก็คือโทนร้องกอกกวนซึมอะไรหรือเปล่ามีเซฟฟาวอะไรไหมคาปูดไม่เหลืองนะ AF bulging meaning ไหมอ่ะตรวจแม่งทุกระบบอะเอาจริงๆ CVS RS ทำให้เกิดอะไรมีโรคฮาร์ดดูดนมเหนื่อยนะลำไยไหมล่ะมาทุกระบบต่อมาแอบโดเมนอินเฟคชันตับม้ามโตบาวดิสเทนชันกัดออฟดีเลย์พาสเมโครเนียมตรงนี้ก็จะเหลืองเพราะว่าสารเหลืองอยู่ในขี้ที่มีสารเหลืองอยู่ในร่างกายนะบาวซาวดีหรือเปล่ากินเก่งไหมสะดือแดงหรือเปล่าอันนี้อินเฟคชันนะGU infection อาสกินพูดถึง hemolysis เนาะ bluish hematoma ทำให้เหลืองได้อาแลบที่ควรส่งมีอะไรบ้างเนาะแลบที่ควรส่งนะ routine lab ก็คือเป็นตามนี้เลย CBC PBS direct คุ้มเทสบัตรกรุ๊ป RH คิด MB G6 PD เนาะเลตติเขาอย่าลืมเลตติเขาเนี่ยวันที่1เนี่ยจะ7วันที่ day of light 7เนี่ยคิดไอ้ reticulocyte จะเหลือ1นะถ้ามันเกินนะ day of light 1 reti 7% ถ้าเกิน7แปลว่า hemolysis เนาะแล้ว day of light 7 reti จะควร1แปลว่าอะไรน้องเอามาบวกกันเลยถ้ามันมากกว่า8เนี่ยก็คือ reti ขึ้นเนาะ suggest hemolysis เนาะ hemolysisอันอื่นๆขอข้ามละกันนะฮีโมไลซิสเนาะได้แอกยังไงฮีโมไลซิสเนาะอันที่1สำคัญสุดเลยคุ้มเทสนะสำคัญมากคุ้มเทสโพซิทีฟฮีโมไลซิสชัวร์2คือเลตติขึ้นซัก
เจสฮีโมไลซิสเนาะซักเจสเนาะอันนี้ 100% นะถ้า1 2ไม่เจอแล้วอันนี้3 2บัตซาเมียเนาะเป็นมา5เนาะก็คือฮีโมไลซิสจริงๆนั่นแหละอ่ะประมาณนี้เนาะน้องสต็อปอ่านเองละกันนะพวกข้อมูลพวกเนี้ยพี่พิมพ์มาบางทีก็จะหลุดไปบ้างเนาะก็ในคลิปเนาะก็เป็นการเอามาจากหลายอย่างมากเลยก็คือจะไม่แนะนำให้ใช้เป็นสแตนดาร์ดไปเขียนรายงานอะไรเนาะน้องๆควรจะเปิดหนังสือตำราสิ่งที่อ้างอิงวิชาการได้ในการทำงานเนาะอ่ะข้ามต่อมาพูดถึงการส่องไฟก่อนส่องไฟ absolute indication ในการส่องไฟก็คือถึงเกณฑ์เนาะและปิดไลซิ่งขึ้นมากกว่า5 per dayมากกว่า5 per day ไม่ใช่อินดิเคชันส่องไฟแค่บอกเราว่าต้องตามเร็วเฉยๆนะโอเค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 อะฟอโตเทอราปีดูในตารางเนาะตารางจะเหมาะกับเด็ก35วีคขึ้นไปถ้าน้อยกว่า35วีคน้องต้องไปเปิดตารางคุณอุคุมุระเนาะอ่ะมากกว่า35วีคน้องก็ดู2เส้นเนาะ2เส้นคือ3 35ถึง3 7บวก6 2เส้นบนก็คือมากกว่า3 8วีคจะเอาเส้นบนหรือเส้นล่างเมื่อ present risk factor นะประกอบด้วยอะไรบ้าง ABORS คุมเทสขึ้น G6PD asphyxia คือแอปกาไม่ดีเทคนิคเด็กซึมเด็กไม่ดีเซปซิสอะซิโดซิสเนาะคือเด็กห่วยๆนั่นแหละลดเกณฑ์ลงมาก่อนอัลบูมินน้อยกว่า3ถ้าได้วัดเนาะอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่า1คนไข้เด็กเกณฑ์18อ่ะขอโทษเด็ก37วีคฮีโมไลซิสเส้นกลางสามเจ็ดวีคแม่โอก็จะขอโทษ3 7วีคฮีโมไลซิสเส้นล่างเนาะเส้นล่างมีลิสฮีโมไลซิสแปลมาตรงๆแม่โอมีความเสี่ยงเป็นฮีโมไลซิสเส้นล่างไปก่อนเวิร์กอัพเนาะถามว่าถ้าเวิร์กอัพแล้วไม่เจอมันไม่ฮีโมไลซิสทำไงโดยปกติทางปฏิบัติก็ไม่ได้ตบเกณฑ์ขึ้นเนาะก็เส้นล่างเสมอเหมือนกันอ่ะมีอะไรอีกเด็กผู้ชายเนาะลูกเด็กชายเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลก็จะตบเกณฑ์ลงเป็นเส้นล่างเหมือนกันเนาะแต่โรงพยาบาลแล้วแต่โรงพยาบาลน้องก็เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามละกันซิริราชเนี่ยก็คือตบเส้นลงนะอ่ะถ้ามากกว่า38วีคเนาะก็แบ่งเป็นบนกับกลางน้องก็ไปดูถ้ามีริสแฟกเตอร์ก็เอาเกณฑ์ตามนั้นเนาะอ่ะก็จะดูก็จะแนะนำมีอะไรบ้างสังเกตว่าตรงเนี้ยเมื่อเด็กอายุ5วันเนี่ยเกณฑ์มันจะนิ่งแหละนะมันจะนิ่งอยู่ที่21 18 15เนาะใช้ออก OPD ได้ต่อมาเกณฑ์ exchange ก็ไปเปิดดูเองละกันครับอ่ะต่อมากลไกส่องไฟมี3กลไกเนาะที่ใช้เยอะสุดคือที่สำคัญสุดคือ inter molecular cyclization นะขอไม่พูดเนาะเวลาส่องไฟไปแล้วเนาะส่องไฟไปแล้วใน24ชั่วโมงแรกเนาะน้องจะส่องไฟด้วยน้องจะวัดค่าเหลืองเด็กด้วยแทนคิวเทเนียสบิลิรูบินไม่ได้เพราะสารเหลืองถูกขับผ่านสกินด้วยเนาะข้ามบอกก็ขอพูดหน่อยไฟสีฟ้าเนี่ยมีอะไร420ถึง490นาโนเมตรเนาะเพราะว่าเขาพลังงานส่งเข้าสู่ผิวลูกดีสุดควรส่องไฟ15เซนต่อผิวเด็กเนาะใช้ผ้าสีขาวหรือสีฟ้าเพิ่มการกระจายแสงเนาะอ่ะประมาณนี้แต่ถ้าเด็กกับผ้าม่านอ่ะ30ถึง40เซนคนละอันกันนะดูดีๆอ่ะจบคอมมิเคชันของการส่องไฟผื่นถ่ายเหลวไข้ดีไฮเดรตปิดตาไม่ดีเรตินไนติสบรอนซ์เบบี้ซินโดรมเกิดเฉพาะไดเล็กไฮเปอร์บิลิรูบินแล้วไปส่องไฟอ่ะส
ส่องไปเมื่อไหร่โดยปกติก็จะแนะนำให้ follow up 6ชั่วโมงหมดออฟไฟเมื่อไหร่เนาะพี่ไม่เคยเห็นหนังสือเหมือนกันเนาะแต่ว่าสมเด็จเขียนไว้ว่าของโรงพยาบาลสมเด็จเราเนี่ยก็คือออฟโฟโต้สมเด็จเอาเกณฑ์ต่ำกว่า3จากเส้นส่องไฟเนาะในฮีโมไลซิสเนาะแต่ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์2นอนฮีโมไลซิสถึงจะออฟได้นอนฮีโมไลซิสอ่ะแล้วจริงๆแล้ว AAP บอกว่าอะไร AAP บอกกล่าวไว้ว่าไม่มีเกณฑ์ออฟโฟโต้พูดถึงเนาะไม่มีเกณฑ์ออฟโฟโต้ที่แนะนำเนาะอ่ะอันนี้เป็น AAP 2004นะใหม่สุดคือ2006จบแต่เขาพูดว่าถ้าเด็กกับก่อน72ชั่วโมงควรจะนัดที่48ชั่วโมงหรืออายุประมาณ5วันเนาะเด็กอายุเอ้ยเด็ก MB มากกว่า20แอดมิททุกรายแปลว่าเส้นบนที่มันเป็นเกณฑ์21เนี่ยไม่ได้ใช้เนาะเพราะ20แอดมิททุกรายหมด AAP กล่าวไว้ตั้งแต่แรกแหละฮีโมไลซิสนัด1เดย์เนาะแต่จริงๆเราดูเรทไลซิ่งก่อนก็ได้เพราะ follow up 6ชั่วโมงตอนส่องไฟถ้าดีเราออฟโฟโต้เรา follow up อีก6ชั่วโมงอีกเพื่อดูเรทไลซิ่งเนาะแล้วก็นัดตามเรทไลซิ่งได้อ่ะส่องแดดไม่แนะนำเพราะมันเบิร์นประสิทธิภาพไม่ชัดเจน not recommend เลยเนาะแต่ว่าถามว่าลดได้ไหมลดได้เนาะก็ขึ้นอยู่กับคำถามอาจารย์ re-admit เกณฑ์ of photo ไม่มียกเว้นเคส re-admit ควรจะส่องไฟให้น้อยกว่า13ถ้าเกณฑ์ส่องไฟมันไม่ใช่15นะอ่ะจบต่อมาเรื่องท้ายสุดคือ exchange transfusion indication คือ acute bilirubin NSAIDเนาะซึ่งไม่ใช่เคอร์นิกเทอรัสเนาะเคอร์นิกเทอรัสเป็นโคนิกนะเออผิดนะเห็นไหมก็คือถึงบอกไม่แนะนำให้ใช้เป็นสารณะเนื่องจากว่าอ่านเองจะรู้นะว่ามีผิดแต่ก็ไม่ได้แก้เหมือนกันทำไม่นานแล้วexchange ขอข้ามเหตุผลไปเลยนะ exchange เนี่ยใช้สูตรในเทอมเด็กเทอม2คูณ80คูณ body weight p เทอมคือ2คูณ90คูณ body weight นะเอา90ละกันเนาะส่วนผสมเป็น f pack cell group o 2ส่วน ffp group ab 1ส่วนประเทศไทยเอเชียใช้ RS บวกได้เนาะแต่ถ้ามีประวัติแม่ลูก RS คนละ RS ก็ต้องกลุ่ม RS ลบแทนนะเหตุผลทำไมแพ็คเลสเซล2ส่วนเพราะว่าจะได้ขีดประมาณ 60% เนาะที่เราต้องการ UVC ใส่เข้าไปพอดูดเลือดก็พอเนาะแบบเป็นแบบ e-mer ไทยนะเพราะใช้แค่แลกเลือดเองไม่ต้องใส่เข้าไปเยอะก็ได้อะส่วนไซเคิลเนี่ยทำยังไงดีขี้เกียจพูดอ่ะเวลา exchange เนี่ยเขาบอกว่าต้องการไซเคิลละ 3-5 cc per กิโลนะก็ประมาณ10 cc ประมาณนั้นแล้วก็ไซเคิลหนึ่งอ่ะประมาณ6เอ้ยไซเคิลทั้งหมดอ่ะ 60-90 นาทีเนาะไซเคิลหนึ่งก็ตกประมาณ 1-1.5 มิลประมาณนี้เนาะหมดเสร็จแล้วอันอื่นก็ไม่ค่อยยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็จะไม่ได้เน้นในที่นี้ก็อันนี้เสร็จแล้วเนาะแต่ครั้งหน้าเจอกับนีโอนาทัลไดเรกไฮเปอร์บิลิรูบินีเมียกันอีกทีโอเคบ๊ายบาย